นี่วันนี้ออกมาดูท้องฟ้ากันตอนนี้ทุ่ม23:24เดี๋ยวตอน1:26วันนี้ข่าวเขาบอกเราจะได้เห็นสถานียานอวกาศผ่านมาแบบนี้นี่มันจะผ่านมาแบบนี้แล้วก็ไปลงฝั่งนี้ใช้เวลาประมาณ6 นาทีวันนี้คืออากาศปลอดโปร่งมากเราถึงจะได้เห็นสถานียานอวกาศบินผ่านจริงๆแล้วมันบินผ่านทุกวันแหละแต่ว่าโอกาสที่จะได้เห็นอะแทบจะไม่มีเลยโอ้ยนี่มาแล้วมาแล้วนี่โอ้ไม่เห็นอะไรเลยเห็นเหมือนดวงไฟวิ่งอะวิ่งเร็วมากเลยนี่ถ้าเรามีกล้องแบบกล้องดูดาวเนอะเราคงจะเห็นแบบเป็นยานอวกาศเลยอะแต่นี่เราใช้กล้องมือถือถ่ายมันก็เลยเหมือนกับดาวตกอะโอ้ยมันจะลับไปแล้วมันจะไปแล้วไปแล้วไปแล้วนี่รับขอบฟ้าไปแล้วจะน่าอธิษฐานเนาะนานจะเห็นทีไม่ได้เห็นบ่อย